อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความคืบหน้าก็คือกรณีการจัดทำรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะครับล่าสุดทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดทำทะเบียนผู้ที่มีอิทธิพลทั่วประเทศพบว่ามีประมาณ600-700ถึง700รายชื่อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ต้องนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปเข้ากับคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาวันพรุ่งนี้ครับ กระทรวงมหาดไทยใช้เวลา3สัปดาห์ครับในการทำบัญชีรายชื่อพร้อมกับขึ้นทะเบียนผู้หมีอิทธิพลขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ในายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามอทอ3ไปดําเนินการในเรื่องนี้ครับโดยรายชื่อที่จะทําในเบื้องต้นมีประมาณ6 0 0ถึง700รายชื่อครับ แบ่งเป็นโซนกลุ่มพื้นที่สีแดง100ร,รายชื่อส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มสีเหลืองจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังครับรวมถึงกลุ่มซุ้มมือปืนด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะยังอยู่ในชั้นความลับทางราชการและต้องรอข้อมูลจากตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมาดูกันว่าข้อมูลนั้นตรงกันหรือไม่ด้วยครับโดยขั้นตอนหลังจากที่มีการจัดทำบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน ว่าใครคือผู้มีทิพธิพลก็จะดูตามกรอบ16ฐานความผิดว่าเข้าข่ายมากน้อยแค่ไหนและจัดอยู่ในกลุ่มสีอะไรครับโดยในวันที่3ตุลาคมนี้หรือว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการนําเรื่องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาร่วมกันครับคําว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีครับผมเพราะว่าขึ้นบัญชีมาเราไม่เรามันมีคณะกรรมการเอาอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยของกระทรวงมหาดไทายเสร็จแล้วผมยังไม่รู้เลยชื่ออะไรบ้าง คือมันยังไม่ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องมาตรวจสอบถ้ามีคณะเดี๋ยวคณะกรรมการตั้งมาเขาก็จะมาตรวจสอบซึ่งมันจะมาผมจะบอกไอ้คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ได้มันมีคณะกรรมการข่าว <c oughs> <c oughs> ขณะเดียวกันนายชาดาเตรียมเดินสายพบปะกลุ่มกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะคะบอกว่าอยากจะไปพบเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจปรับทัศนคติและก็วางมาตรการตรวจสอบคนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเหล่านี้ด้วยแต่ว่าคงไม่ไปค้นบ้านหรือว่าไปสร้างกระแสให้ฮือหานะคะแต่จะค่อยๆไปล็อกให้คนที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองไม่โตไปกว่านี้ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องสแกนพื้นที่ของตัวเองแล้วก็นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ผมก็จะไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศโดยการไปกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดหนึ่งสามสี่คนทำความเข้าใจพูดคุยแล้วก็มีมาตรการตอนนี้ก็แม้แต่จังหวัดอุทัยตอนนี้ก็ตรวจฉีดมาแล้วนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับตรวจฉีดหมดแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีระมาณให้ไปในการตรวจฉีดตรวจสอบคนที่จะมาเป็นผู้นําท้องถิน่นนะครับต้องมีการตรวจสอบพอสมควรนะครับผมการตรวจสอบพอสมควรเพราะว่า เราจะดูในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องไปพบกันว่าละเลิกซะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในชุมชนต่างๆรา,า,า,ายชื่อที่บอกว่ามีอยู่แล้วในมือเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่ามีใครแล้วก็อยู่ที่ไหนกันบ้างขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบเส้นทาง ภาษีด้วยนะคะเป็นอีกมาตรการที่จะมีการจัดการกับกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลหลังจากที่ดําเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเสร็จแล้วก็จะมีการจัดระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนพัวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อไปด้วยค่ะ